เปลี่ยนไปโลกมันเปลี่ยนไปแต่ไม่ใช่เมืองไทยอย่างเดียวนะประเทศเนี่ยขายติดจะไม่ค่อยดีแต่ว่างานสากลครบเนี่ยน่าจะดีแล้วคาดหวังว่าจะช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นช่วยกระตุ้นกำลังการจับจ่ายใช้สอยบ้างในการในงานปีนี้ก็อยากจะให้ผู้ซื้อกระตุ้นให้ผู้ซื้อเนี่ยไม่ซบเซาขึ้นมากระตุ้นให้คนที่เป็นสมาชิกของสินค้าของเครือสหภาพเนี่ยมาซื้อให้เยอะๆไปมีค่าสาภาพที่สามารถเก็บได้นานการเซ็นสัญญา5รายเนี่ยค่ะจะเริ่มลงทุนปีนี้เลยหรือว่าปีหน้าคะปีหน้าปีนี้กับปีหน้าสองใหญ่แค่ไหนคะทางที่มาโซลที่สื่ออะไรคะโซลที่สื่อเนี่ยเขาไม่ได้ลงทุนเนี่ยเขาจะมาช่วยเราขายที่ชวนนักธุรกิจของญี่ปุ่นมาลงทุนสร้างโรงงานลงทุนเยอะไหมคะก็แล้วแต่เขาจะแนะนำโรงงานมาเนี่ยครับคุณที่เชียร์บอกว่าตอนนี้มันความเชื่อมั่นในประเทศแต่ว่าในช่วงสัปดาห์นี้เรามีการเลือกนายกแล้วเมื่อรัฐบาลครับมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเนี่ยเรามีความคาดหวังต่อเศรษฐกิจแล้วก็นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงต่อไปครับตอนนี้ผมเดินดีซบเซาก็เพราะว่ารัฐบาลตั้งไม่ขึ้นไงแต่ถ้าตั้งขึ้นมาก็น่าจะดีหวังว่าเดือนปลายเดือนนี้รัฐบาลคงจะตั้งได้เศรษฐกิจก็จะน่าจะดีขึ้นถ้าตั้งได้อยากให้ทำอะไรก่อนเพื่อนเลยค่ะเป็นไพรโอริตี้เลยถ้าตั้งสำเร็จนะคะมีออกนโยบายอะไรให้ทำอะไรครับนโยบายเร่งด่วนช่วยรักยากให้กระตุ้นซื้อของขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้ที่ซื้อเนี่ยเขาเหมือนกับไม่กระตุ้นการซื้อเลยกดดันให้มันมีกำลังซื้อขึ้นมาพอยกตัวอย่างได้ไหมคะพอยกตัวอย่างได้ไหมคะมาตรการที่อะไรบ้างคะมาตรการหนึ่งที่การซื้อการที่จะกระตุ้นก็อยากให้ไปทำการเนี่ยส่งเงินไปลงไปนักแย่แล้วที่ไปซื้อมันจะดีที่สุดถ้าแล้วของราคาจะปรับขึ้นไหมครับหรือว่าของน่าจะลดลงในลบราคาสินค้าตอนนี้ของไม่ขึ้นหรอกแล้วทุกคนก็อยากจะซื้อขายให้เยอะขึ้นเท่านั้นราคาไม่ขึ้นแล้วถ้าสมัยก่อนก็ขึ้นราคาถ้าจะกระตุ้นให้คนซื้อแต่เดี๋ยวนี้เวลาบอกว่าจะขึ้นราคาหยุดเลยคนไม่ซื้อเลยแล้วการค้าออนไลน์มันมารบกวนเศรษฐกิจในประเทศไหมครับพวกสั่งซื้อลาซาด้าถ้ารัฐบาลไม่มีเสถียรภาพก็กระทบเนี่ยเป็นเสียงรัฐบาลทางการในตอนนี้ถ้าพวกเราดูด้วยผมก็ดูด้วยครับการค้าออนไลน์ยุคใหม่มันมากวนเศรษฐกิจในประเทศไหมครับมากวนกำลังซื้อคนไทยไหมฮะคือไม่ใช่กวนนะเขาเปลี่ยนยุคเปลี่ยนไปการขายปลีกนี่มันเปลี่ยนสมัยก่อนมันมีแต่ในห้างหรือตลาดตอนนี้มันมีออนไลน์ดีทุกอย่างเลยฉะนั้นมันหลากหลายขึ้นมากขึ้นเพื่อทำให้ที่เคยขายในห้างมันจะน้อยลง